สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับตอนนี้เราอยู่กันกับKBK Cyber Formula นะหลายคนบอกว่าหลังจากเราทำชิงช้าสวรรค์ไปนะครับก็มีคนบอกว่าพี่อย่างนี้มันต้องมีม้าหมุนแล้วล่ะพี่นะม้าหมุนอย่างนั้นเหรอนะที่แรกผมก็ว่าเอ้ยพื้นที่มันเต็มแล้วนะมันไม่มีที่จะวางแต่คิดไปคิดมาเราเอามาโยกตรงบนหลังคาออกครับแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นม้าหมุนแทนจะโอเคกว่าไหมนะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองทำม้าหมุนกันดีกว่าครับคือความจริงผมไปวางพลาดไงแล้วผมทำไอ้ม้าโยกพังครับเดี๋ยวผมต้องสร้างใหม่เลยทำเป็นม้าหมุนเลยดีกว่ามาเริ่มจากม้าหมุนก็ต้องมีมอเตอร์ครับมีมอเตอร์ไว้หมุนนั่นเองนะทุกคนนะนี่ตั้งไว้ตรงกลางแบบนี้เลยครับสร้างฐานขึ้นมาแบบนี้เนาะแล้วตั้งฐานหมุนไว้ตรงกลางแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็วางแกนนะทุกคนนะวางแกนออกมาแบบนี้เนาะนี่คือเป็นแกนที่เราจะวางแนวรถนะครับโอเคแต่แล้วเราก็จะวางรถไว้ด้านบนนะทุกคนนะวิธีการก็คือนะครับเรามีรถทั้งคันไหมเนาะในปลั๊กอินนี่น่าจะเป็นรถทั้งคันอยู่นะครับเอาท้ายแปะก่อนนะครับทุกคนอย่าลืมนะเอาเราเอาแปะสูงๆก่อนนะเดี๋ยวค่อยย้ายมันให้เข้าที่นะครับทุกคนครับถอยออกมา59นะครับโอเคได้รถ1คันนะแล้วก็อีกคันนึงครับอีกคันนึงเราจะใช้รถเป็นตัวนั่งเนาะม้าหมุนนะครับเอาเป็นหมุนแค่2คันพอผมขี้เกียจทํา4แขนนะทุกคนนะเพราะว่าหลังคาเรามันที่มันแคบนะเอาสีแดงแล้วกันนะครับคู่กันนะสีแดงกับสีน้ำเงินนะครับวางไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ถอยหลังมา59นะครับ1 2 3เอ้ยอย่าเบี้ยวเอ้ยเบี้ยวจนได้ไม่เป็นไรครับเราก็ย้ายตูดมันเข้าไปหานะย้ายตูดมันเข้าไปโอเคแบบนี้ครับเราได้ละทุกคนได้ละเสร็จแล้วเราก็จะก๊อปนะทุกคนนะวางมาร์กไว้นิดนึงครับจะได้รู้ว่าก๊อปตรงไหนถึงตรงไหนนะมาร์กเขาให้เอาสูงนิดนึงครับสูงนิดนึงอันนี้เราวางเกินนะเนี่ยวางเกินไม่เป็นไรเดาๆดูนะสูง1ช่องนะครับด้านนี้5ช่องนะครับเราจะเอาวางแบบชิดเลยนะเราก็กดย้ายนะครับทุกคนค่อยๆย้ายลงมาอ่ะนี่แนวนี้นะครับจริงๆเวลาตอนระวางมันเป็นโครงแบบนี้นี่หว่าเอาเป็นชิดแบบนี้นะทุกคนนะเอาชิดแบบนี้นะครับไม่ต้องเอาไปชิดแกนมากนะคือผมสามารถเอามาแปะเลยออกมาอีกช่องนึงมันก็จะโดนหัวตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะโดนตรงเนี้ยเดี๋ยวเราเอาเบาะตรงนี้ไปซ่อนไว้ตรงไหนดีอะอย่างเงี้ยก็เบาะตรงนี้จมลงไปข้างในข้างล่างอย่างนี้ดีกว่าครับนะงั้นเดี๋ยววางสุดเลยวางสุดแบบนี้เลยนะครับวางสุดแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็พยายามวางให้มันกลางๆนะทุกคนนะแบบนี้นะครับเลยมา1ช่องข้างหลัง1ช่องเอ้ยแบบนี้พอดีเลยครับแบบนี้พอดีเลยวางให้สุดเลยแบบนี้ครับกดวางครับเราก็จะได้รถมานั่งมา1อันนะทุกคนนะวางแกนมาให้สุดแบบนี้ก็ได้ครับคันนี้ก็เหมือนกันนะย้ายลงไปครับคันนี้ก็เหมือนกันเอาอะไรวางหลอกมาหน่อยนึงครับจะได้รู้ว่าต้องก๊อปจากตรงไหนถึงตรงไหนนะแบบนี้นะครับเอาครอบคลุมให้หมดนะเสร็จแล้วก็ย้ายครับเอาลงมาด้านนี้นะครับเห็นไหมมันจะโดนกับตรงคนขับพอดีครับทุกคนมันจะโดนตรงคนขับพอดีแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนไปด้านนี้อีก1ช่องพอหรือยังเนี่ยพอดีเลยเหรอพอดีเลยครับพอดีเลยโอเคครับเราก็มีม้าหมุน2อันแล้วนะโอเคเอายายที่นั่งคนบังคับตรงนี้หน่อยนะทุกคนนะเพราะว่ามันอยู่ตรงนี้แล้วมันเดี๋ยวมันโดนหัวครับตอนมันปั่นอะเอาวางชิดตรงนี้ได้ไหมผมว่าควรจะเอายัดหลุมครับควรจะเอายัดหลุมที่นั่งคนขับที่นั่งคนซ้อนนะที่นั่งคนบังคับซ่อนอยู่ในหลุมแบบนี้ครับ
แล้วก็เอาที่นั่งคนซ้อนครับวางครับนี่3อันเลยนะครับทุกคนที่มันว่างเสร็จแล้วก็ใส่ล้อเพื่อประดับความสวยงามนะใส่ล้อเพื่อประดับความสวยงามครับไม่ต้องใส่เครื่องยนต์ให้มันนะไม่งั้นไอ้โครงร่างทั้งหมดมันจะบังคับได้นะทุกคนนะแว็บเขาให้อ่ะเรียบร้อยครับสวยงามตามท้องเรื่องถือว่าใช้ได้นะเสร็จแล้วตัวนี้ก็ไม่ต้องบังคับอะไรมากครับหมุนอย่างเดียวนะม้าหมุนคือหมุนอย่างเดียวครับมันจะโดนรัวไหมเนี่ยเอาไอ้ตรงนี้วางตรงนี้อันนึงครับเพื่อให้แบบคนจะขึ้นจะได้กระโดดตรงนี้ได้นะมันน่าจะไม่ติดนะมันน่าจะแบบคิดพอดีหรือต้องมีแขนยกขึ้นสักหนึ่งบล็อกไหมมันไม่ควรจะยกขึ้นแล้วเนาะเอาล่ะผมว่าพอละไม่ต้องยกขึ้นละหรือต้องมีโยกไหมยกขึ้นยกลงลองดูหน่อยครับทุกคนครับผมว่ามันน่าจะเท่ดีอ่ะก๊อปไม้ครอบคุมนะก๊อปไม้ครอบคุมครับเราจะยกขึ้นช่องหนึ่งนะทุกคนนะแล้วนะครับตัวแกนตรงกลางนะแกนตรงกลางไม่ต้องยกนะแกนตรงกลางอยู่ตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับส่วนไอ้ตัวยกยากแล้วล่ะตรงเนี้ยยากละงั้นก็เอาวางตรงนี้แล้วเดี๋ยวย้ายไปครับมันจะยากไปถึงไหนมันจะเหนือความสามารถของเราไปไหนนะทุกคนนะย้ายมาตรงนี้ครับอีกช่องหนึ่งโอเคไม่กลางเหรอหรือว่ากลางแล้วโอเคกลางแล้วครับทุกคนแล้วก็ก๊อปเอาเลยนะก๊อปเลยครับแล้วก็เอามาวางครับโอเคเสร็จแล้วคันบังคับการบังคับนะครับการบังคับทุบตรงนี้นิดนึงครับเอาแผงคอนโทรลซ่อนไว้ข้างใต้นี้แล้วกันนะโอเคมันก็ซ่อนไว้ด้านนี้ครับซ่อนไว้ด้านนี้อีกอันนึงเวลามันหมุนมันไม่โดนเนาะหรือมันไม่เฉียดตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยมันอิดอัดเนี่ยเชื่อมไปที่ตัวแผงคอนโทรลตัวที่2นะครับทุกคนครับตัวที่2นี่จะเชื่อมนี่ครับตัวยกรถนะครับโอเคตัวที่2เราก็บังคับตัวที่2ครับอันนึงขึ้นครับอีกอันนึงก็จะ0ครับอีกอันนึงก็จะสลับกันแบบนี้เนาะ5วิน้อยไปครับเราเอาแบบ1วิครับให้มันขึ้นลง execute in loop แบบนี้นะครับมาลองดูอีกรอบหนึ่งนะลองดูอีกรอบหนึ่งโอเคเข้าไปหลบซ่อนในนี้สั่งให้ยกดูก่อนครับปึ๊บแล้วไอ้มอเตอร์ล่ะแล้วไอ้ตัวมอเตอร์ล่ะอ้าวทำไมเบอร์1มี0โผล่มาอีกละเอา0ออกนะครับเอา0ออกให้มันเริ่มต้นมันหมุน90เลยครับแล้วสปีดมันต้อง10ไม่ใช่เหรอเมื่อกี้เราตั้งโอเคอ๋อเราไปตั้งข้างนอกส่วนตัวนี้นะครับยกขึ้นยกลงเรายังไม่ได้เทสเลยจริงๆน่าจะเทสยกขึ้นยกลงก่อนมาเทสยกขึ้นยกลงก่อนปึ๊บโอเคเสร็จแล้วก็หมุนครับมาละมาหมุนของเรานี่ครับยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงแบบนี้ครับมีความเป็นม้าหมุนไหมลองเอาไปวางไว้ข้างบนด่านฟ้าดูนะครับว่ามันจะชนรั้วหรือเปล่านั่นแหละมันมีไฟด้วยมันไม่ชนรั้วมันอาจจะชนไฟนะทุกคนนะมันจะทำงานได้ไหมเนาะเราลองดูนะครับว่างแบบนี้นะครับลองสั่งให้มันหมุนดูนะสั่งให้มันหมุนดูครับ1และ2นะครับ
อ๋อไม่ชนครับเพราะว่าพอมันต่อล้อแล้วมันยกพื้นสูงขึ้นมาครับพอล้อมันใส่เข้าไปแล้วมันจะยกรถขึ้นมาสูงขึ้นอีกนิดนึงครับคือยกมาทั้งฐานเนี่ยมันก็เลยพ้นระยะนะเพราะฉะนั้นความสูงได้นะครับเนี่ย ดึกดักดึกดักอยู่บนด่านฟ้าครับดีกว่าม้าโยกไหมทุกคนเปลี่ยนเป็นม้าหมุนแทนนะเปลี่ยนเป็นม้าหมุนแทนครับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับขอไปนั่งหน่อยขอนั่งหน่อยเฮ้ยขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ